สวัสดีครับพบกับรายการ Cyber TV ประจำสัปดาห์นี้นะครับก่อนอื่นผมจะขอบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ทางรายการของเราเพิ่มช่องทางใหม่ในการรับชมท่านผู้ชมสามารถเข้ารับชมรายการ Cyber TV ผ่านทางพอดแคสต์ในส่วนของ iTunes ได้นะครับโดยท่านผู้ชมไปที่ iTunes แล้วก็ไปที่ส่วนของพอดแคสต์แล้วก็เสิร์ชคำว่า Cyber TV หลังจากนั้นท่านผู้ชมก็จะสามารถรับชมรายการของเราผ่านทาง iTunes ได้นะครับเอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นจากค่ายผู้ผลิตที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในตลาดซึ่งบริษัทที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากประเทศจีนนั่นก็คือ Oppo Oppo กลายเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทยหลังจากที่ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกในเดือนเมษายนก็คือ Oppo Find 3ต่อจากนั้นก็มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนออกมาอีก2รุ่นก็คือOppo Find Guitar แล้วก็ Oppo Finder แต่ในมือของผมตอนนี้ครับจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่4ที่จะทำการวางจำหน่ายในประเทศไทยในเดือนหน้านะครับซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ผมเรียกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดของ Oppo Find Guitar เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Oppo Find Gemini รุ่นนี้นะครับสำหรับ Oppo Find Gemini ที่ผมบอกว่ามันเป็นรุ่นอัปเกรดของ Oppo Find Guitar ตรงที่ว่าฟีเจอร์รูปแบบต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับไฟกีตาร์พอสมควรนะครับแต่มีการปรับปรุงในส่วนของการดีไซน์เครื่องทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นมีการเพิ่มประสิทธิภาพภายในของตัวเครื่องมีการเพิ่มแบตเตอรี่มีการเพิ่มฟังก์ชันของเรื่องกล้องแล้วก็ความละเอียดของกล้องทำให้ Oppo Find Gemini รุ่นนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าจะถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของราคาโดยมีการเป่าประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า Oppo Find Gemini จะขายในราคา 8,990 บาททำให้ตลาดสมาร์ทโฟนรุ่น Low to Mid กำลังต้องเรียกว่าเป็นที่จับตามองแล้วก็จะเป็นตัวฉกาจในกลุ่มสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมในส่วนของรอบตัวเครื่องกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอของ Oppo Find Gemini นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะฮะความละเอียดอยู่ที่480x800พิกเซลเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะมีกล้องหน้าอยู่นะครับตามสเปคชีตรายงานว่าความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสัมผัสแบบ capacitive นะฮะเป็นปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับต่อมาครับเป็นด้านข้างของเครื่องนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแค่นี้อย่างเดียวนะฮะส่วนด้านขวาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นไมโคร USB สำหรับการชาร์จเครื่องแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลเครื่องแล้วก็มีไมโครโฟนเล็กๆอยู่นะครับด้านบนจะมีเป็นปุ่มเป็นพอร์ตสำหรับเสียบหูฟังขนาดมาตรฐานกับเป็นที่เปิดฝาหลังเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในภายหลังนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีลำโพงด้านล่างส่วนข้างบนก็จะเป็นกล้องพร้อมกับ LED flash โดยกล้องหลังมาพร้อมกับความละเอียด5ล้านพิกเซลตรงกลางเป็น Oppo นะสัญลักษณ์ของ Oppo ครับเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะฝาหลังให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่ครับที่ผมบอกท่านผู้ชมในข้างต้นว่ารุ่น Gemini เป็นรุ่นอัปเกรดของรุ่นกีตาร์ตรงที่ว่านี่ครับมันจะมีเรื่องของการใช้งาน Dual SIM นะครับโดยโปรไฟล์กีตาร์ถ้าหลายคนที่เคยอ่านรีวิวมาแล้วในเว็บเมเนเจอร์โต๊ะไซเบอร์บิสนะครับก็จะเห็นว่าเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของการฟังเพลงแล้วก็การใช้งาน2ซิมในราคาประหยัดนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ2ซิมเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งความน่าสนใจของรุ่นนี้คือการให้แบตเตอรี่ที่เรียกว่าค่อนข้างจะ
เยอะเลยนะฮะ 1,710 มิลลิแอมแปร์ซึ่งผมได้ลองใช้งานรุ่นนี้เป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์นะครับก็พบว่าการใช้งานเนี่ยยืนยันได้เลยว่าอยู่เกินวันแน่นอนครับเพราะว่าผมเล่นเกมพร้อมกับการใช้งานพวกโซเชียลเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยพบว่าแบตเตอรี่ลดลงช้ามากๆนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตอีกนิดนึงนะครับตรงขอบของเครื่องเนี่ยทางผู้ผลิตได้บอกรายละเอียดมาว่าตรงโค้งๆเนี่ยฮะตรงขอบทั้งหมดเนี่ยมีการชุบโครเมียมนะครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ยอาจจะดูสวยงามขึ้นแล้วก็อาจจะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างเอาใจใส่เรื่องของการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะครับผมก็พูดถึงตัวเครื่องไปหมดแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเนื้อในกันบ้างว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนี่ก็เป็นหน้าจอปลดล็อกเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าจอโฮมสกรีนท่านผู้ชมสามารถปรับลดเพิ่มได้ตามอัธยาศัยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ4 5 6นะครับก็บางทีก็เว้นไว้เผื่อไว้ลงแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับด้วยอินเทอร์เฟซของตัว Oppo Find Gemini รุ่นนี้มันค่อนข้างจะคล้ายกับรุ่นกีต้าร์นะครับทำให้มันดูแล้วอินเทอร์เฟซยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะฮะในจุดนี้คือโดยส่วนตัวผมชอบอินเทอร์เฟซที่ของเป็นของรุ่น Find 3กับรุ่นของ Finder มากกว่านะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นอินเทอร์เฟซที่ดูสวยกว่าของ Oppo Guitar กับGemini รุ่นนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนธีมของเครื่องได้เหมือนกับ Fire Guitar เช่นเดียวกันโดยที่จะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้าหากท่านผู้ชมมีการใช้ธีมที่เป็นธีมเบื้องต้นที่ให้มาของตัว Fire Gemini นะฮะจะไม่พบกับปัญหาในเรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันหน้าโฮมสกรีนแต่ตอนนี้ผมใช้เป็นธีมที่มีให้โหลดเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้พบว่าบางทีเนี่ยการใช้งานในบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการโหลดหน้าโฮมสกรีนของแอปพลิเคชันใหม่นะครับก็คือท่านผู้ชมอาจจะต้องรอให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการโหลดข้อมูลลงมาที่หน้าโฮมสกรีนทำให้เป็นอาจจะเสียเวลาในการใช้งานสักนิดนึงนะครับเราก็พูดถึงเรื่องอินเทอร์เฟซไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องของธีมก่อนนะครับว่าธีมเครื่องมีอะไรน่าสนใจขนาดไหนนะฮะให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Nearby Theme นะฮะจะมีให้เลือกธีมอยู่ประมาณ6ธีมเมื่อเป็นธีมที่พื้นฐานที่อยู่ในเครื่องซึ่งท่านผู้ชมสามารถโหลดธีมเพิ่มได้จากในส่วนของออนไลน์โดยจะต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นดังรูปนะฮะชอบอันไหนก็โหลดอันนั้นไปนะครับต่อมาเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของฟีเจอร์ภายในของ Oppo Find Gemini กันนะครับ Oppo Find Gemini จะมีการเพิ่มความสามารถในเรื่องของกล้องโดยเฉพาะกล้องหน้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าประหลาดใจอยู่สักเล็กน้อยโดยที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินที่จะเห็นสมาร์ทโฟนราคาที่ต่ำกว่า 10,000มีกล้องหน้าแล้วรุ่นนี้ดันเป็นกล้องหน้าที่มีความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลทำให้การตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายภาพตัวเองของสาวๆหรือของหนุ่มๆหลายคนก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นภาพมีความละเอียดขึ้นนะครับซึ่งเป็นจุดดีของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็เป็นการใช้กล้องหน้านะครับของตัวเครื่อง Find Gemini ซึ่งไม่ว่าจะท่านผู้ชมจะใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังก็ตามนะครับจะมีโหมดการถ่ายภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโหมดก็คือโหมดที่เรียกว่า Beauty Mode เป็น Beauty Plus ทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถถ่ายภาพ
สาวๆหรือถ่ายภาพคนได้ดูสวยงามยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะซื้อรุ่นนี้ก็ลองใช้ในโหมด Beauty Plus กันด้วยนะฮะส่วนฟังก์ชันในการปรับตุกปรุงอื่นๆก็มีเรื่องของการเลือกโหมดของแสงนะฮะเรื่องของ resolution ต่างๆแล้วก็สามารถเลือก storage ได้ว่าจะต้องการให้เก็บภาพอยู่ใน SD card หรือว่าเก็บในตัวเครื่องนอกจากนี้ก็รองรับเรื่องของการ touch to focus ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกล้องของ Oppo Find Gemini นะครับนอกจากนี้แล้วแอปพลิเคชันที่มีการฝังเข้ามาก็คือเรื่องของการฟังวิทยุนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมเบื่อๆไม่อยากจะฟังเพลงในเครื่องไม่อยากจะเล่นโซเชียลไม่อยากจะเล่นเกมก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังวิทยุแทนได้นะครับโดยท่านผู้ชมจะต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เตรียมหูฟังมาก็ขอผ่านเลยแล้วกันนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันโฟโต้ในส่วนนี้ก็จะมีอินเทอร์เฟซที่เป็นเรียกว่าแตกต่างจากสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆนะฮะผมก็อธิบายไม่ถูกว่าถ้าสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นจะเป็นแบบพื้นหลังดำๆแล้วก็เป็นภาพซ้อนกันแต่ว่าอันนี้จะเหมือนเป็นภาพของโพลารอยนะฮะอินเทอร์เฟซจะเหมือนรูปภาพของโพลารอยซึ่งจุดนี้ก็จะแตกต่างจากสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นนะครับด้านล่างก็จะเป็นเมนูการใช้งานต่างๆมันจะเป็นการโรเตทภาพหรือการแชร์ภาพต่างๆนะครับต่อมาก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการถ่ายภาพอีกหนึ่งแอปก็คือ Lomo Camera นะครับซึ่งภาพของ Lomo Camera เนี่ยหลายคนเชื่อว่าคงจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วตอนที่ Oppo ทำเป็นสมาร์ทก่อนทำสมาร์ทโฟนจะเป็นฟีเจอร์โฟนที่การถ่ายภาพเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพโลโมซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวก็จะยังอยู่ในสมาร์ทโฟน Oppo Find Gemini นะฮะโดยท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกโหมดการถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแบบกระจกนะถ่ายภาพซ้อนกัน2ด้านนะครับหรือจะเป็นเรื่องการเลือกของตอนการตกแต่งภาพด้วยเฟรมนะครับก็จะมีเฟรมให้เลือกอยู่ประมาณ6เฟรมมีรวมไปถึงเฟรมที่เป็นความคล้องด้วยนะครับฟังก์ชันในเรื่องของการถ่ายภาพแบบแปลกๆมันจะเป็นภาพแบบดิสทอร์ตภาพแบบเหนือจริงนะครับภาพแบบเป็นเวฟต่างๆอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็สามารถไปลองเล่นดูได้ลองรับการถ่ายภาพแบบเป็นกลุ่มนะครับเป็นแท็กเหมือนโซเชียลแท็กนะฮะแล้วก็รองรับการถ่ายภาพแบบเบิร์ดช็อตแล้วก็พาโนรามาอีกด้วยนะครับเรียกว่าฟังก์ชันใหม่ๆที่กล้องถ่ายภาพต้องมี Oppo Find Gemini มีหมดนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ก็จะเหมือนกับสมาร์ทโฟน Android ทั่วไปนะครับก็สามารถเปิดได้8แท็บสูงสุด8แท็บนะครับแต่อินเทอร์เฟซก็อาจจะดูเหมือนเด็กๆสักนิดนึงนะฮะทำให้ท่านผู้ชมที่อาจจะอยู่ในวัยทำงานหรือว่าสูงวัยนิดนึงอาจจะรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับเรื่องของการฟังเพลงนะครับ Oppo Find Gemini รุ่นนี้ก็เรื่องของการฟังเพลงเรื่องของการฟังเพลงเนี่ยจะไม่ได้มีฟีเจอร์ที่เน้นเหมือนกับตัวของ Oppo Guitar นะครับทำให้เรื่องของฟังก์ชันในการฟังเพลงเนี่ยจะไม่ค่อยมี Equalizer จะถูกตัดออกไปจะเหลือแค่ฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้นเองครับในการฟังเพลงซึ่งถ้าท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการฟังเพลงแล้วอาจจะผิดหวังสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานด้านการฟังเพลงกับ Oppo Find Gemini นะครับเราเข้ามาดูใน App Drawer กันบ้างครับหลังจากเราพูดอินเทอร์เฟซกับแอปพลิเคชันบางส่วนไปแล้วนี่ก็เป็น App Drawer ของ Oppo Find Gemini นะครับ
ซึ่งท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนธีมเป็นแบบนี้ได้ตามอัธยาศัยเลยครับเพราะว่ามันมีให้เลือกอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ถูกใจก็สามารถโหลดเพิ่มได้เหมือนที่ผมแสดงให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของ Oppo Find Gemini จะเหมือนกับ Oppo Guitar ก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าการเพิ่มระบบ security ให้กับเครื่องนะครับกับแอปพลิเคชันที่เรียกว่า security โดยจะมีการฝังในส่วนของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสสแกนไวรัสให้กับตัวเครื่องเลยท่านผู้ชมสามารถสแกนได้ทันทีรวมไปถึงเมื่อท่านผู้ชมโหลดแอปจาก Google Play Store หรือว่าจากซอสอื่นๆมันก็จะมีการสแกนว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นความปลอดภัยหรือไม่นะครับนอกจากนี้แล้วจะมีส่วนของการ Data Monitor ด้วยในการดูว่าตอนนี้เราใช้ data อินเทอร์เน็ตไปแล้วเท่าไหร่เราต้องการควบคุมการใช้งานต่อเดือนกี่กิกะไบต์หรือกี่เมกะไบต์นะฮะรวมไปถึงจะมีระบบที่เรียกว่าเป็นสามารถขึ้นทะเบียนได้ว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เราไม่ต้องการรับสายนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถบล็อกเบอร์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ส่วนที่ผมกำลังแสดงอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ private zone นะครับ private zone ของ Oppo Find Gemini คืออะไรก็คือเป็นระบบที่ท่านผู้ชมลองนึกถึงว่าตอนเรามีสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเพื่อนเราอาจจะยืมเครื่องเราไปใช้งานเราก็สามารถตั้งโซนให้เพื่อนของเราเข้าไปใช้งานได้เฉพาะในบางส่วนที่เราต้องการนะครับนี่ก็คือความสามารถหลักของตัว private zoneโดยท่านผู้ชมจะสามารถล็อกเบอร์หรือจะล็อกแอปพลิเคชันบางส่วนให้เพื่อนของเราได้เห็นเฉพาะที่เราต้องการให้เห็นเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็นโซนที่เรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจอีกโซนหนึ่งนะครับมันเหมือนกับระบบบริการ Windows หรือว่าระบบการทั่วไปบนคอมพิวเตอร์ที่จะมีการตั้งระบบแอดมินกับตั้งระบบของ Visitor นะครับซึ่งก็ความสามารถดังกล่าวก็ถูกใส่มาในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ด้วยนะครับต่อมาก็จะมีเรื่องของ Power Server ก่อนหน้านี้ผมได้บอกท่านผู้ชมไปว่าสมาร์ทโฟน Oppo Find Gemini รุ่นนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างจะมีแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะให้มันอึดขึ้นกว่าเดิมก็สามารถที่จะปรับแต่งเป็นคัสตอมโหมดว่าจะต้องการให้ Oppo Find Gemini ของท่านผู้ชมเนี่ยประหยัดแบตในเรื่องของอะไรบ้างเช่นอาจจะต้องปิด Wi-Fi เมื่อแบตเตอรี่เหลือเท่านี้หรือว่าจะต้องการปิดบลูทูธปรับความสว่างหน้าจอให้ภายในกี่วินาทีหรือกินเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ความสว่างสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าไม่ต้องการจะปรับก็จะสามารถเลือกได้เองโดยจะมีเป็นโหมดสุดประหยัดมาให้หรือว่าจะเป็นโหมดเริ่มต้นก็ได้นะครับซึ่งส่วนนี้ท่านผู้ชมสามารถปรับแต่งได้ตามสบายเลยว่าต้องการให้ Oppo Find Gemini เนี่ยประหยัดแบตเตอรี่มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนภายในเซตติ้งของ Oppo Find Gemini ก็จะเป็นการแบ่งโซนที่ค่อนข้างจะแบ่งโซนอย่างชัดเจนนะฮะว่าแต่ละโซนเนี่ยควรจะมีเซตติ้งอยู่ในแท็บไหนทำให้การปรับแต่งตัวเครื่องเนี่ยทำได้ง่ายนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเหมือนว่า Oppo เนี่ยจะมีการสร้างสโตร์ขึ้นมาเล็กๆโดยใช้ชื่อสโตร์ว่าเนียมีแต่เป็นสโตร์ที่โหลดฟรีนะฮะตอนนี้ก็จะมีเป็นเนี่ยมีวอลเปเปอร์เนี่ยมีตีนต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นเหมือนอนาคตอาจจะใช้ชื่อสโตร์ว่าเนี่ยมีก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเนี่ยมีวอลเปเปอร์ท่านผู้ชมก็จะสามารถโหลดวอลเปเปอร์เพิ่มเติมจากการออนไลน์ที่จะต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi เครือข่าย 3G เอานะฮะ
ส่วนเรื่องของการใช้งานทั่วไปก็จะมีการรองรับแอปพลิเคชันที่เป็นโน้ตโดยที่แอปพลิเคชันโน้ตของ Oppo Find Gemini รุ่นนี้ก็จะเป็นท่านผู้ชมก็จะสามารถดึงภาพจากในแกลเลอรี่หรือภาพถ่ายเนี่ยมาเป็นโน้ตแล้วก็มีการบันทึกโดยการใช้ลายมือวาดบนหน้าจอก็ได้นะครับเช่นนี่ผมพิมพ์ก็ไก่จะขึ้นไปบนหน้าจอซึ่งจะเป็นอินเทอร์เฟซแบบเป็นกระดาษนะครับสมุดกระดาษหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นเหมือนการวาดภาพผ่านตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นโน้ตคร่าวๆของ Oppo Find Gemini นะครับครับหลังจากที่ผมก็พาท่านผู้ชมไปทัวร์การใช้งานตัวเครื่อง Oppo Find Gemini กันแล้วนะครับผมก็จะขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการใช้งาน Oppo Find Gemini นะครับโดยส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ค่อนข้างจะน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งราคาแต่มีข้อน่าสงสัยอยู่นิดนึงนะครับคือเป็นข้อสงสัยที่ผมสงสัยขึ้นมาว่าทำไม Oppo ถึงออก Oppo Find Gemini มาเหมือนกับเป็นการชนกับ Oppo Find Gita โดยทั้ง2รุ่นเนี่ยมีราคาต่างกันที่ 2,000 บาทแต่ฟีเจอร์เรื่องของการดีไซน์เรื่องของการใช้งานเรื่องของความเร็วเรื่องของกล้องดีกว่าทำให้ผมสงสัยว่าทำไม Oppo ถึงต้องออกรุ่น Gita มาออกรุ่น Gemini มารุ่นเดียวน่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้ามีรุ่น Gemini เนี่ยผมว่ารุ่นกีต้าร์ไม่จำเป็นต้องออกมาก็ได้นะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการที่มากับ Oppo Find Gemini ก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 3.6 ทำให้อาจจะเกิดข้อเสียเปรียบกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันในตลาดที่มีการอัปเกรดเป็นระบบปฏิบัติการ Ice Cream Service 4.0 แล้วซึ่งจุดนี้ผมยังไม่แน่ใจว่า Oppo จะมีการอัปเกรดรุ่นนี้ได้เมื่อไหร่นะฮะทำให้จุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็นจุดแตกต่างกันระหว่างของสมาร์ทโฟนที่เป็นแบรนด์อื่นกับของ Oppo นะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของสโตรเรจในเครื่องก็ให้มาค่อนข้างจะไม่เยอะนะครับอยู่ที่4 กิกะไบต์ทำให้การใช้งานในการลงแอปต่างๆการใช้งานในส่วนข้อมูลภายในเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะเสียเปรียบสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่อาจจะให้มามากกว่านี้นะครับถ้าหากจะถามผมว่าสมาร์ทโฟน Oppo Find Gemini รุ่นนี้ผมจะให้คะแนนเท่าไหร่จากเต็ม10ส่วนตัวผมจะให้สักประมาณ7นะครับเพราะว่ามีข้อเสียในเรื่องของอย่างที่บอกข้างต้นก็คือไม่แน่ใจว่าจะได้อัพเป็น Ice Cream Sandwich ได้เมื่อไหร่รวมไปถึงเรื่องของหน่วยความจำของเครื่องที่ค่อนข้างจะน้อยแต่ก็มีข้อดีมากลบในเรื่องของราคาที่มีราคาถูกฟีเจอร์ของการถ่ายภาพที่ดีแบตเตอรี่อึดนะฮะรวมไปถึงการใช้งานทุกอย่างที่ตอบโจทย์อยู่แล้วรวมถึงการรองรับที่เป็นมือถือ2ซิมอีกด้วยทำให้ Oppo Find Gemini รุ่นนี้ครับเหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่กลุ่มผู้ใช้งานที่เปลี่ยนจากฟีเจอร์โฟนมาเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการใช้มือถือที่เป็น Android เป็นเครื่องที่2ที่ไม่ได้เป็นมือถือเครื่องหลักก็สามารถที่จะเลือกใช้ Oppo Find Gemini เป็นคู่มือคู่ใจของตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ท่านนี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าก่อนจะซื้อก่อนจะจ่ายเงินเนี่ยต้องทดลองการใช้การเครื่องว่าตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้หรือไม่นะครับดูงบในกระเป๋าแล้วถึงจะค่อยซื้อนะครับสำหรับรายการ Cyber TV ประจำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ